สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวิถีชีวิตดั้งเดิมหรือวิถีชีวิตในยุคที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะครับว่ายุคก่อนที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียนั้นคนในยุคก่อนนั้นใช้ชีวิตกันอย่างไรนะครับพูดง่ายคือว่าวิถีชีวิตในยุคก่อนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นวิถีชีวิตที่ว่าเรียบง่ายและสบายๆนะครับพูดง่ายคือชิลๆครับตื่นเช้ามาก็ออกไปทำมาหากินออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อนออกไปจับปูจับปลาเดินเล่นกลางทุ่งไร่ทุ่งนาบางทีก็ถ้าช่วงไหนอากาศร้อนๆ นะครับเด็กบ้านนอกก็จะไปเล่นน้ำบริเวณสระน้ำพูดง่ายคือเป็นสระที่อยู่ตามนาตามไร่นะครับหรือไม่ก็ไปตามลำคลองนะครับพูดง่ายคือว่าวิถีชีวิตในยุคก่อนนั้นคือเราผูกพันกับธรรมชาติโดยตรงนะครับทำให้เรานั้นรู้จักที่จะปรับตัวเรียนรู้กับธรรมชาติได้ดีนะครับคุณผู้ชมนะครับมีใครบ้างที่มีวิถีชีวิตแบบนี้หรือเปล่าครับภาพแรกครับจะเป็นเด็กคนหนึ่งครับกำลังเล่นมากลั้นกล้วยครับคือของเล่นสมัยก่อนนั้นจะเป็นของเล่นที่ประดิษฐ์กับสิ่งรอบๆตัวนะครับเช่นเอาใบกล้วยต้นกล้วยมาตัดปลายแล้วก็ทำเหมือนม้าแล้วก็ผูกเชือกแล้วก็วิ่งเป็นการฝึกออกกำลังกายไปในตัวครับบางทีก็นำก้านกล้วยมาทำเป็นดาบเป็นอาวุธบางทีเป็นปืนนะครับซึ่งเป็นของเล่นในยุคก่อนซึ่งปัจจุบันนี้น่าจะไม่มีแล้วนะครับหรือมีอยู่ใครเคยเล่นบ้างครับอย่างในภาพบรรยากาศถือว่าน่าอยู่นะครับคือเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับบ้านสวนก็คือเป็นบ้านคือบ้านสมัยก่อนลักษณะโดยทั่วไปจะปลูกต้นไม้เยอะนะครับปลูกพวกผลหมากรากไม้แล้วก็จะมีสิงสาราสัตว์ต่างๆวิ่งอยู่มากมายครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่แบบโอเคอะร่มรื่นนะครับอากาศเย็นสบายแล้วก็อาหารไม่ขาดแคลนนะครับมีกินตลอดนะครับมีผลหมากละไม้ให้กินทั้งปีนะครับใครคิดถึงบรรยากาศแบบนี้บ้างนะแต่ผมคนนึงนี่คิดถึงมากครับมาภาพนี้ก็จะเป็นร้านค้าสมัยก่อนนะครับยุคก่อนนั้นคนตามบ้านนอกชนบทจะผูกพันกับร้านค้าแบบนี้มากนะครับเพราะว่าการที่จะเดินทางไปในตัวเมืองเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยนั้นถือว่าทำได้ยากนะครับในยุคก่อนเพราะถนนหนทางยังไม่สะดวกสบายนะครับคือการเดินทางจะเข้าเมืองทีนี้ลำบากมากและใช้เวลานานเป็นชั่วโมงบางทีเป็นวันๆ นะครับคนสมัยก่อนก็จะอาศัยจับจ่ายใช้สอยกับร้านค้าในหมู่บ้านแบบนี้ครับถ้าดูจากร้านขายของชำก็จะมีพวกของกินของใช้พวกของสดนะครับพวกผักพวกเนื้อพวกไก่พวกปลานะครับบางทีก็มีกับข้าวครับร้านล็อกกลางก็จะเป็นร้านขายน่าจะร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ถัดไปล็อกนึงก็เป็นร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มีแม่ค้าเดินแบกน่าจะกล้วยหรือผลไม้ครับแบกเดินขายในหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีชาย2คนนะครับกำลังนั่งตั้งวงกินเหล้ากันหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับหรือเล่นอะไรกันภาพต่อไปก็เป็นบรรยากาศการเล่นว่าวครับหรือว่าการชักว่าวเองครับคือสมัยก่อนนั้นว่าวจะทำเองนะครับโดยการเอาไม้ไผ่มาถักเป็นรูปว่าวแล้วก็เอากระดาษสามาเย็บนะครับแล้วก็ทำเป็นสายป่านนะครับโทษทีครับอากาศร้อนนะผมแล้วก็ผูกเชือกครับแล้วก็ดึงไปเฉือนกันข้างบนยิ่งหน้าร้อนอย่างนี้จะมีลมแรงก็เหมาะการเล่นว่าวมากนะครับแต่ปัจจุบันนี้ถือว่ายากเลยครับที่จะมาเล่นอะไรแบบนี้เพราะว่าปัจจุบันนั้นต้นไม้เยอะนะครับการเล่นว่าวถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากเพราะจะไปเกี่ยวสายไฟทำให้เกิดพูดง่ายคือว่าไฟฟ้าลัดวงจรนั่นเองครับแต่ก็มีครับเป็นบางสถานที่ที่เขาจัดเอาไว้สำหรับเล่นว่าวโดยเฉพาะครับอย่างเช่นท้องสนามหลวงในกรุงเทพเรานี่เองครับบรรยากาศที่แบบโอเคครับปัจจุบันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะ
ข้าวต่อไปก็เป็นบรรยากาศบ้านล้างสมัยก่อนนะครับพูดก่อนนะครับว่าในยุคก่อนนั้นตามหมู่บ้านชนบทยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับบรรยากาศช่วงกลางคืนนั้นจะเงียบมากเลยครับเงียบและมืดมากๆครับถ้าดูจากในภาพก็เด็ก3คนกำลังพายเรือกันผ่านน่าจะเป็นบ้านล้างนะครับคือบ้านล้างก็คือบ้านที่ไม่มีคนอยู่นะครับคือปล่อยทิ้งล้างไว้ครับแล้วบรรยากาศกลางคืนมันจะน่ากลัวมากครับทำให้เราแบบชวนแบบหัวคนหัวลุกว่าแบบจะมีผีออกมาไหมแบบมีผีไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ด้วยความมืดครับมีเสียงอะไรตกลงมาเราก็แบบทำให้สมองเราเกิดจินตนาการว่าต้องเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้ทำให้เกิดอาการกลัวขึ้นมานะครับเด็กคนที่กำลังพายเรืออยู่ก็เดี๋ยวคิดว่าเฮ้ยนั่นเสียงอะไรเนี่ยก็เลยแบบด้วยความกลัวก็เลยแบบจัดใจจ้ำอ้าวจ้ำอ้าวเลยคือว่าแบบเร่งพายเรือไปให้พ้นครับคิดว่าบ้านหลังนี้คงมีผีแน่ๆนะครับจะพูดถึงสมัยก่อนมันน่ากลัวจริงๆนะครับเป็นผมก็ไม่กล้าผ่านภาพต่อไปก็จะเป็นภาพบรรยากาศร้านค้าสมัยก่อนนะครับก็มีเด็ก2คนกำลังเล่นล้วงไข่กันอยู่ครับด้วยคือเป็นตู้เสี่ยงดวงครับก็คือหยอดเหรียญ10บาท5บาทแล้วก็เสี่ยงว่าไข่ที่ออกมาจะได้อะไรส่วนใหญ่ก็ได้เป็นพวกของเล่นนะครับของเล่นตัวการ์ตูนอะไรอย่างงี้ครับแต่ไอเทมสำคัญที่ว่าคนอยากได้มากสุดในการเสี่ยงดวงก็คือเป็นแหวนนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้หรอกจะดูบรรยากาศร้านขายของชําก็จะมีของขายเยอะๆครับมีพวกของกินของใช้ของเล่นเด็กครับแล้วก็มีคนกำลังปั่นรถขายถ่านนะครับพูดถึงถ่านสมัยก่อนเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการดำรงชีวิตนะครับเพราะว่าบ้านตามชนบทส่วนใหญ่ยังไม่มีเตาแก๊สนะครับดังนั้นถ่านนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อใช้ในการประกอบอาหารหุงข้าวก่อไฟครับถ่านนี่เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีหมาหมอมาวิ่งไล่คนขายถ่านนะภาพนี้ก็จะเป็นภาพร้านขายน้ำแข็งใสนะครับมีเด็ก3คนกำลังไปซื้อน้ำแข็งใสนะครับพูดถึงช่วงอากาศร้อนๆนี้น้ำแข็งใสจะขายดีมากนะครับมีทั้งขายใส่ถุงใส่แก้วแล้วก็ใส่ถ้วยนั่งกินที่ร้านนะครับก็จะมีให้เราเลือกว่าจะเอาสีอะไรครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเคียงอย่างเช่นขนมปังลูกจากเฉาก้วยวุ้นนะครับบางทีก็มีถั่วซึ่งแบบอากาศร้อนๆนี้แบบตอนนี้ผมก็นึกหิวนะเพราะอากาศร้อนมากครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับพูดถึงเมื่อก่อนก็มีขายหน้าโรงเรียนเป็นประจำนะครับผมก็ชอบซื้อหลังเลิกเรียนนะบางทีก็ในหมู่บ้านร้านค้าแถวบ้านผมก็มีขายครับน้ำแข็งใสครับนึกแล้วก็อยากแบบผมนึกว่าผมอยากกลับไปเป็นเด็กเหมือนเดิมนะแบบเราแบบมีความสุขมากในชีวิตเราวัยเด็กแบบเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับเราแบบสนุกไปวันๆไม่ต้องมีเรื่องอะไรให้ปวดหัวให้คิดมากแบบต้องอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเราใช้ชีวิตแบบสบายๆครับสุดท้ายนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับและโปรดช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ